สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการแก้โจทย์อันนี้ดีกว่านะครับก็คือสมมติว่าผมมีสตริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมต้องการหาผลบวกของตัวเลขเฉพาะตัวอักษรที่เป็นตัวเลขเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็คือเอาเลข4บวกเลข6ได้10บวก3เป็น13บวก5เป็น18แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมยังไงที่จะดึงเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขแล้วก็เอาแต่ละหลักมาบวกกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมรันตัวโค้ดที่เสร็จแล้วให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับ4 6 3 5เนี่ยได้18สมมุติใส่เลข2เข้าไปอีกตัวหนึ่งจะต้องได้20รันเห็นไหมครับก็ได้20คราวนี้นะครับมาดูวิธีการเขียนแล้วกันนะครับว่าเราเขียนกันยังไงเริ่มต้นมานะครับก็มาตรฐานก็คือ include ตัว IO stream เข้ามาแล้วก็ using ตัว namespace อันนี้นะครับแล้วผมก็เขียนตัว main ถัดมานะครับผมสร้างตัวแปร string ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่านะครับสมมติว่าเอาตัวเลขแบบนี้แล้วกันนะครับถัดมานะครับผมจะเขียนฟังก์ชันนะครับเป็นตัว sum digit แล้วกันนะครับแล้วก็รับค่าเข้ามา1ตัวนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วผมก็เริ่มต้นมาผมตั้งตัวแปรชื่อว่า total แล้วกันให้มีค่าเป็น0ก่อนแล้วถัดมาผมก็ loop เลยนะครับอันนี้ผมก็เขียน for loop เนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็เอาความยาวของตัว string s ที่ผ่านเข้ามานะครับจริงๆแล้วตัวนี้หมายถึงขนาดนะครับแต่เนื่องจากแต่ละตัวนะครับมีขนาดเป็น1ไบต์เพราะฉะนั้นมันก็คือตัว s.length หรือว่าจะใช้ s.size ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับในตัว C++ เนี่ยพอได้มาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่าแต่ละตัวนะครับเป็นดิจิตหรือเปล่าในนี้จะเป็นตัวฟังก์ชัน built-in ใน C อยู่แล้วนะครับผมก็บอกพิมพ์ isdigit เข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านตัวอักษรตำแหน่งที่ i จากตัว string s ตรงนี้นะครับถ้าใช่นะครับผมก็บอกว่า total นะครับบวกเท่ากับเป็นตัวนี้นะครับแล้วในนี้นะครับเราก็ใช้ความเข้าใจเรื่องของรหัส ASCII นะครับเราก็เขียนโค้ดแบบนี้สมมุติว่าตัวเลขเข้ามาเป็นเลข1แต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเขียนแบบนี้ให้ดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมจะพิมพ์ตัวนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์นะครับเลข1เนี่ยนะเดี๋ยวนะครับถ้าผมรันอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับเลข1ตอนแรกเป็นเปอร์เซ็นต์สีก็คือโชว์เลข1แต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้จะโชว์เป็นรหัส ASCII ออกมานะครับก็คือได้49เนี่ยงั้นถ้าเป็นเลข0ดูนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเลข0เนี่ยนะผมก็รันใหม่นะครับเลข0จะเป็น48นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือพูดง่ายๆสมมติว่าตัวนี้เป็นเลข1แล้วกันนะครับเลข1เนี่ยมีค่าเป็น49ลบด้วย0ตรงนี้นะครับ0ที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยลบด้วย48ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้ในการเอาตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่เป็นตัวเลขเนี่ยมาบวกกันนะครับพอบวกกันได้ผมก็บอกว่า return ตัว total กลับไปแบบนี้นะครับคราวนี้เพื่อความง่ายนะครับเอาตัวเลขทดสอบง่ายๆก่อน3 5 7แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสั่ง print นะครับก็คือตัว sum digit แล้วก็ผ่านค่า s เข้าไปนะตรงนี้จะเขียนให้ชัดขึ้น total เท่ากับแบบนี้ดูนะครับสั่ง run ดูนะฮะเห็นไหมครับ3บวก5เป็น8บวก7ก็เป็น15แล้วอันนี้ทำงานได้ถูกต้องนะครับหรือว่าเราจะมีตัวพวก A B C ขั้นอยู่ระหว่างนี้ก็ได้นะครับรันดูเห็นไหมครับก็ยังได้15ถูกต้องเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือเทคนิคที่ใช้ในการหาผลรวมนะครับครั้งนี้มาดูนะครับผมสามารถเขียนอันนี้เนี่ยแต่เขียนอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่ละกัน sum digitstring s แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน2ดีกว่าอันนี้เป็นเลข2แล้วก็ตรงนี้เขียนเหมือนกัน integer total เท่ากับ0แต่ตรงที่ loop ตรงนี้นะครับผมว่าถ้าเขียนให้ดีเราจะเขียนแบบนี้ดีกว่าใช้ตัว iterate นะครับเป็น character นะครับ in s แบบนี้อันนี้ก็เหมือนกับ for each ในภาษาอื่นๆอย่างเช่น C sharp อะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับตัว s ตัวนี้นะครับแล้วเราบอกมีตัวแปร c นะครับก็คือ loop ครั้งแรกนะครับมันก็จะเอาตัวอักษรตัวแรกใน s มา
ให้กับตัวแปรตัว C ตรงนี้นะครับพอจบลูปก็จะเป็นตัวที่2 3 4 5อันนี้เพื่อเดโมคอนเซ็ปต์นะครับผมจะพิมพ์แบบนี้ให้ดูนะครับก็คือพิมพ์ตัว C out ตรงนี้ของตัว C เฉยๆเลยนะครับแบบนี้สมมุติว่าตรงนี้นะครับผมยังไม่สนใจอะไรมากผมรีเทิร์น0เพื่อต้องการให้เห็นว่าตัว iterate ตัวนี้นะครับทำงานยังไงนะฮะอันนี้ผมคอมเมนต์ไปก่อนแล้วก็มารันตัวนี้นะครับซัมดิจิต2นะผ่านค่าตัว S เข้าไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับต้องการเดโมส่วนนู้นรันดูเห็นไหมครับสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราลูปครั้งแรกนะครับตัว C ก็จะเป็นตัวอักษรตัวแรกของสตริงที่ผ่านมาคือเลข3พอพิมพ์เสร็จเลข3ก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ได้เป็นตัว B 5 A 7แบบนี้นะครับส่วนเลข0นี่คือเป็นผลมาจากตัวนี้นะครับงั้นถ้าเราลูปแบบนี้ได้นะครับโค้ดตรงนี้เราก็สามารถ copy มาได้เลยนะครับ copy มาแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้ตัวนี้ comment ออกไปนะครับคือ sum digit ตัวนี้อ๋ออันนี้ก็ return ตัว total กลับไปนะครับคือ sum digit เวอร์ชัน2กับเวอร์ชัน1รันออกมาผลลัพธ์ต้องได้เหมือนกันนะครับผมรันให้ดูนะฮะแบบนี้สั่งรันตรงไหนผิดนะตรงนี้โทษทีฮะตรงนี้เนี่ยตอนที่เราทำเป็นตัวนี้นะครับตัว SI นี่ก็คือตัว C นั่นเองนะครับเราเขียนแบบนี้โค้ดที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้สั่งรันใหม่มาดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครับได้15นะฮะงั้นเราลองเติมเลข5เข้าไปอีกตัวนึงแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องได้20นะครับคำตอบเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักการในการเอาตัวเลขแต่ละหลักมาบวกกันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าจะเขียนให้ดีกว่านี้นะครับตรงสตริงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตัว S นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอนที่อยู่ในฟังก์ชันนี้เลยนะครับเราควรจะเขียนว่าผ่านตัวนี้มาเป็น constant ด้วยซ้ำไปนะครับ constant string แล้วก็ตัว S ตรงนี้นะครับเป็น reference ก็พอนะครับอันนี้ผมว่าเวอร์ชันแบบนี้เนี่ยจะดีกว่านะครับในการเขียนนะฮะลองรันดูนะครับผลลัพธ์ก็ยังได้เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราผ่านค่า S เข้ามาในฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะทำการสร้าง copy ของตัวแปร S ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ในนี้แต่จริงๆแล้วไหนๆเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร S เราก็ควรจะบอกจะเลยว่าตรงนี้เป็น constant string แล้วก็ผ่านเป็น reference มานะครับก็คือ s ตัวนี้นะครับที่จะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับกับตัว s ตัวนี้ก็คือชี้ไปที่ตัวหน่วยความจำจุดเดียวกันนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะฮะถ้าอยากทดสอบนะครับเราทำอย่างนี้ได้นะครับ print ตัวนี้นะครับ %p ของตัว s ตัวนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ copy มาลองดูนะครับผมจะรันอันนี้ให้ดูเดี๋ยวตรงนี้จริงๆเราขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยดีกว่าแล้วก็รันดูนะครับเดี๋ยวตัวที่ตรงนี้จะต้องพิมพ์ตัวนี้ออกมาให้ดูก่อนนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็รันดูนะครับคราวนี้มาดูผลลัพธ์นะครับตรงนี้นะครับ in main ตรงนี้เนี่ย 0x ตัวนี้คือ address ที่ตัวแรกของ s นะครับเก็บอยู่เนี่ยซึ่งก็คือเลข3เนี่ยนะครับเก็บอยู่ที่ address เอา4ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ1 2 1 0นะครับแล้วพอมีการเรียกใช้ตัว sum digit ตรงนี้นะครับพอเราผ่าน s เข้ามานะครับกลายเป็นว่า s ที่อยู่ในตัว sum digit อันนี้นะครับจะเป็นอยู่อีก address นะเป็น1 2 3 0แต่พอเรามาดูตัวนี้นะครับใน sum digit 2เนี่ยสังเกตว่าตัว address ตรงนี้นะครับที่พิมพ์ออกมาจากบรรทัดนี้เนี่ย1 2 1 0ข้างหลังตรงนี้เป็นตัวเดียวกับตัวนี้เลยนะครับตรง s ที่อยู่ที่ main เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการ pass ตัว reference เข้ามานั่นเองนะครับ
เพียงแค่ว่าอันนี้เป็นการ pass แบบ reference แล้วก็บอกด้วยว่าเราจะไม่แก้ค่า s ในฟังก์ชันนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลรวมของตัวเลขแต่ละหลักในสตริงในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ